สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูซายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราได้เรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอของสวท.กันไปบ้างแล้วนะคะวันนี้ครูจะทวนอีกครั้งหนึ่งนักเรียนดูทางด้านซ้ายมือนะคะการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีช่วง5นาทีกันก่อนนะคะนาฬิกาและการบอกเวลาการบอกช่วงเวลานะคะเป็นยังไงเราจะต้องมารู้จักกับเข็มของนาฬิกากันก่อนนะคะเข็มยาวนะคะใช้บอกเวลาเป็นนาทีนะคะส่วนเข็มสั้นใช้บอกเวลาเป็นอะไรคะชั่วโมงนั่นเองค่ะซึ่ง1วันเนี่ยก็จะมีเวลา24ชั่วโมงนะคะคราวนี้เนี่ยใน1วันนะคะเราก็จะมีกลางวันและกลางคืนถูกต้องไหมคะในการบอกชั่วโมงนะคะบอกเวลาเป็นชั่วโมงนะคะจะแบ่งออกเป็นกลางวันและกลางคืนนะคะเรามาดูช่วงกลางวันก่อนนะคะทางด้านขวามือที่เป็นรูปดวงอาทิตย์นะคะเวลาช่วงกลางวันนะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะคะ6นาฬิกาจนถึง18นาฬิกา6นาฬิกานะคะเริ่มต้นจาก6นาฬิกาไล่ไปเลยค่ะ6แล้วก็7นาฬิกานะคะ8นาฬิกา9นาฬิกา10นาฬิกา11นาฬิกา12นาฬิกาหลังจาก12นาฬิกาเราก็นับต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะ12แล้วจะเป็น13นะคะดังนั้นเลข1นะคะที่ในนาฬิกานะคะจะเป็น13นาฬิกานะคะ13แล้วก็14คือ2นะคะจะเป็น14นาฬิกาเมื่อชี้เลข3ก็จะกลายเป็น15นาฬิกาชี้เลข4ก็จะกลายเป็น16นาฬิกาเลข5 17นาฬิกาและกลับมาเลข6อีกครั้งเป็น18นาฬิกาค่ะต่อไปเป็นช่วงเวลาของกลางคืนนะคะกลางคืนเนี่ยก็จะต่อจากกลางวันเมื่อสักครู่เลยคือจะเริ่มจาก18นาฬิกาไปจนถึง6นาฬิกานั่นเองค่ะช่วงเวลากลางคืนก็จะเริ่มต้นจาก18นาฬิกาที่ตรงกับเลข6นะคะซึ่งเรานับต่อไปได้เลยพอเข็มสั้นนะคะชี้ไปที่เลข7ก็จะกลายเป็น19นาฬิกาทันทีนะคะนับต่อไปเลยนะไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นเลข7นะคะแต่เราจะใช้วิธีการนับต่อไปเลย6นาฬิกาคือ16เลข6นะคะคือ18นาฬิกา18นาฬิกาพอเลข7ก็จะเป็น19นาฬิกานั่นเอง19แล้ว20 21 22 23 24นาฬิกาอยู่ที่เลข12นะคะ24นาฬิกาหรือว่าเที่ยงคืนนั่นเองเมื่อครบ24นาฬิกาเราจะเริ่มนับ1ใหม่ตามลำดับค่ะเป็น1นาฬิกา2นาฬิกา3นาฬิกา4นาฬิกา5นาฬิกาและ6นาฬิกานั่นเองค่ะนี่คือการบอกเวลาเป็นชั่วโมงหรือนาฬิกานั่นเองนะคะกลางวันเริ่มจาก6นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาหลังจาก18นาฬิกาไปจนถึง6โมงก็จะเป็นกลางคืนนั่นเองนะคะให้นักเรียนนับต่อไปเลยนะคะโดยตั้งถ้าใครจำไม่ได้นะคะก็ให้ยึดว่ากลางวันคือเริ่มจาก6นาฬิกานะคะเริ่มจาก6นาฬิกาแล้วก็นับไปถ้าเข็มสั้นชี้ตรงไหนก็นับไปถ้ากลางคืนเราก็ต้องเริ่มจากอะไรคะ18นาฬิกานะคะฉะนั้นเลข6เนี่ยจะเป็นการเริ่มต้นของการนับนะคะถ้าเป็นกลางวันเริ่มต้นจากการนับ6ไปเรื่อยๆถ้าเริ่มกลางคืนถ้าเป็นกลางคืนก็เริ่มจากการนับ18นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอการบอกเวลาเป็นนาทีกันนะคะว่าเป็นยังไงThank you.
เดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาฝึกการบอกเวลากันหน่อยดีกว่าค่ะนักเรียนจะเห็นในรูปนะคะจะมีทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะซึ่งจะเป็นซึ่งเข็มนาฬิกาเนี่ยจะเหมือนกันเลยเรามาดูกันนะคะว่ากลางวันเนี่ยเราจะสามารถบอกเวลาได้ว่าอย่างไรกลางวันนะคะตอนนี้นะคะเข็มสั้นชี้ที่เลขอะไรคะเข็มสั้นชี้ที่เลข3ใช่ไหมคะกลางวันเราเริ่มนับจากกี่นาฬิกานะคะจำได้ไหม6นาฬิกาถูกต้องไหมคะ6นาฬิกาแล้วเรานับต่อไป7 8 9 10 11 12พอถึง12นะคะพอเป็นเลข1เราจะนับต่อเป็น13เลยถูกต้องไหมคะพอเป็นเลข2ก็จะเป็น14ฉะนั้นเลข3ก็จะกลายเป็น15นาฬิกานั่นเองนะคะไม่มีนาทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเข็มยาวชี้ตรงเลข12พอดีเป๊ะเลยค่ะพอเป็นกลางคืนค่ะกลางคืนเริ่มจาก18นาฬิกาถูกต้องไหมคะดูที่เลข6นะคะ6คือ18นาฬิกา18และ19ที่เลข7นะคะ20 21 22 23 24พอ24ที่เลข12ปุ๊บเราต้องเริ่มนับใหม่นะคะเป็น1นาฬิกาถัดไปที่เลข1นาฬิกา2นาฬิกาเมื่อชี้ที่เลข3ก็จะเป็น3นาฬิกานั่นเองค่ะพอจะได้ไหมคะต่อไปค่ะมาดูรูปนี้กันค่ะเหมือนเดิมนะคะมีเวลากลางวันและกลางคืนนะคะเข็มเหมือนกันเลยดูกลางวันก่อนนะคะสังเกตเข็มสั้นนะคะตอนนี้เข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข10กับ11ค่ะถ้านักเรียนเจออยู่ระหว่างแบบนี้นะคะเข็มสั้นเนี่ยอยู่ระหว่าง10กับ11ยังไม่ถึง11แสดงว่ามันต้องเป็นกี่นาฬิกาคะ10นาฬิกานั่นเองค่ะกลางวันเริ่มจาก6ฉะนั้นนับไปตามปกติคือ10นาฬิกาเข็มยาวชี้ที่เลข4เลข4ท่องแม่5ได้เลยค่ะ4 5เท่าไหร่คะ4 5 20นั่นเองนะคะก็จะเป็น10นาฬิกา20นาทีนั่นเองค่ะต่อไปถ้าเป็นเวลากลางคืนค่ะเราจะเริ่มนับจาก18นาฬิกาที่ตรงเลข6ถูกต้องไหมคะนับไปเรื่อยๆจนถึงเลข1018และ19 20 21 22เลข10คือ22นาฬิกา22นาฬิกา20นาทีเหมือนกันเพราะว่าเข็มยาวอยู่ที่เลข4แทน20นาทีนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเวลากลางวันนะคะมีดวงอาทิตย์นะคราวนี้ค่ะเข็มสั้นชี้อยู่ระหว่างเลขอะไรคะเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข12กับ1ถูกต้องไหมคะ12กับ1ยังไม่ถึง1แสดงว่ายังเป็น12อยู่นะคะฉะนั้นกลางวันก็นับตามปกติถึง12ก็12นาฬิกาแต่คราวนี้เข็มนาทีของเราค่ะไม่ได้ชี้ตรงเลขถูกต้องไหมคะแต่อยู่ระหว่าง7กับ8ฉะนั้นถ้าชี้ที่เลข7คือกี่นาทีคะ7คูณ5ได้35นั่นเอง35นาทีแล้วเรานับต่อขีดเล็กๆที่เข็มสั้นเข็มยาวชี้ไปนะคะ35และ36 37 38เข็มยาวชี้ที่38นะคะดังนั้นเวลาก็คือ12นาฬิกา38นาทีนั่นเองค่ะต่อไปค่ะมาดูเวลากลางคืนกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะเข็มสั้นของเราสีฟ้านะคะชี้ที่เลขอะไรคะเลข4ถูกต้องไหมคะเลข4เวลากลางคืนเราเริ่มนับจาก18ถูกต้องไหมคะดูที่เลข6แล้วนับ18ไปเลย18แล้วที่7เป็น19 20 21 22 23 24 24คือตรงเลข12จากนั้นเราจะนับตามปกติถูกต้องไหมคะเป็น1 2 3 4ฉะนั้นเข็มสั้นก็จะเป็น4นาฬิกาแต่เข็มยาวล่ะคะจะเป็นกี่นาทีเข็มยาวนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างเลข2กับเลข3ถูกต้องไหมคะเข็มยาวสีแดงนะเลข2เนี่ยคือกี่นาทีคะ10นาทีถูกต้องไหมคะ10นาทีคราวนี้เราก็นับต่อไปช่องเล็กๆไปจนถึงเข็มสีแดงนะคะ10นาทีแล้ว10 11 12 13 14นั่นเองค่ะแสดงว่าเวลาในนาฬิกานี้ก็คือ4นาฬิกา14นาทีนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเวลากลางคืนเหมือนกันค่ะเข็มสั้นชี้เลขอะไรคะ10ถูกต้องไหมคะ10ในเวลากลางคืนเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็น10หรือเป็น22เราก็นับจาก18ที่ตรงเลข6นะคะ18และ19 20 21 22 10คือ22นะคะฉะนั้นเข็มยาวล่ะเข็มยาวตอนนี้อยู่ระหว่างเลข12กับเลข1ค่ะ
เลข12เนี่ยคือ0นาทีถูกต้องไหมคะฉะนั้นเรานับ1ที่ช่องเล็กๆไปเลยค่ะ1 2 3เข็มยาวชี้ที่3นาทีนั่นเองค่ะเข็มสั้นคือ22นาฬิกาเข็มยาวคือ3นาทีบอกเวลาได้เป็น22นาฬิกา3นาทีนั่นเองค่ะต่อไปนะคะถ้าเป็นนาฬิกาแบบนี้นะคะอย่างเช่นนาฬิกาข้อมือนะคะที่นักเรียนดูนะคะก็จะมีตัวเลขบอกมาเลยนะคะก็จะง่ายเลยถูกต้องไหมคะเราสามารถบอกเวลาตามเลขที่ปรากฏเลยมันจะมีเครื่องหมายอยู่ตรงกลางที่เป็นจุด2จุดนะคะเขาจะเรียกว่าทวิภาคเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปในคาบหน้านะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะดูก่อนว่าถ้าเป็นจำนวนแบบนี้ที่บอกแบบนี้มาในหน้าปัดของนาฬิกานะคะเราจะบอกเวลาได้ยังไงแบบนี้ก็คือง่ายเลยนะคะก็คือกี่นาฬิกาคะ15นาฬิกา32นาทีตามตัวเลขที่บอกเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีนะคะถ้าเป็นแบบนาฬิกาที่เป็นเข็มนะคะให้พิจารณาตำแหน่งของเข็มสั้นและเข็มยาวนะคะเข็มสั้นเนี่ยบอกเวลาเป็นนาฬิกาเข็มยาวบอกเป็นนาทีนะคะถ้าเป็นนาฬิกาแบบตัวเลขนะคะเราจะดูตัวเลขที่หน้าปัดนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายทวิภาคที่เป็นจุด2จุดนะคะเราสามารถบอกนะคะเวลาตามตัวเลขที่ปรากฏได้เลยด้านหน้าจะเป็นนาฬิกาด้านหลังจะเป็นนาทีนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีงานมามอบหมายให้นักเรียนเช่นเคยค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่67และ68ค่ะมี2หน้านะคะเหมือนเดิมค่ะเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วก็ส่งงานมายังไลน์ส่วนตัวของครูทรายนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ